อานิงฮอยกายดีฮอนะฮะสวัสดีผู้ฟังสวัสดีผู้พูดด้วยนะบอมสวัสดีพี่เช้านะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังสวัสดีทีมงานสวัสดีพี่กูสวัสดีโคเอเชียด้วยครับเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับผมไม่มีอินโทรดิวถามถ่ายน้องถามถ่ายตัวเองว่าเป็นยังไงมันอะไรไม่มีเลยอ่ะเข้าข่าวเลยเหรอเฮียฟิตเฮียเขาฟิตครับผมเฮียเขาตั้งใจทำงานเป็นพิเศษนี่เขาจะไปขับรถตัวแล้วนะเขาจะซื้อมอไฟใช่สวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้กับแฉข่าวเช้าครับวันนี้อยู่กับพี่เช้ากับน้องพุทธนะครับผมนะส่วนน้องมะตูมก็อาทิตย์หน้าน่าจะกลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วครบทีมเนื้อขาดมะตูมไปบางทีมันก็เหงาเหมือนกันเนอะก็ต้องมีแบบเป็นพวกแบบว่าเพื่อนตุ๊ดไงชายชายอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่มันประมาณนึงอะเนาะเตะบอลครับเตะบอลครับครับผมเราจะต้องมีตุ๊ดมาคอยแบบว่าเสริมด้วยถ้าเรื่องพวกนี้ต้องมีเพื่อนตุ๊ดด้วยครับผมบอกตรงคิดถึงตุ๊ดนะฮะคิดถึงเราหรอตุ๊ดคิดถึงเราฮะตุ๊ดก็ใส่แบรนด์เนมแล้วก็ถ่ายรูปตามรางรถไฟใช่ตามสถานที่ต่างๆถูกนะฮะไม่เคยไลน์มาเลยนะตุ๊ดส่วนพี่พุทธมาวันนี้เดี๋ยวลุ้นแล้วกันนะฮะครับว่าคุณผู้ฟังอยากจะให้พี่พุทธทำอะไรก็ส่งข้อความมาแล้วกันมีคนแต่คนคิดถึงพี่พุทธทั้งนั้นแหละที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาจะมีการสร้างไอ้ทางรถไฟที่จะเป็นแบบทางรถไฟความเร็วสูงอ่ะที่หัวหินราชบุรีแล้วก็เข้ามากรุงเทพเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้มีทีมสำรวจเนี่ยนะครับที่ไปสำรวจสะพานกลางสะพานข้ามแม่น้ำจุฬาลงกรณ์นะครับที่เมืองราชบุรีเนี่ยนะครับว่าสามารถวางเสาตอม่อที่จะสร้างรางรถไฟได้หรือเปล่าคือลักษณะระเบิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นระเบิด GP bomb หรือว่าหรืออาจจะเป็นระเบิด ANM 65ขนาดน้ำหนักคือ 1,000 ปอนด์มีระยะทำลายล้างถ้าระเบิดขึ้นมานะระยะทำลายล้างไกล1กิโลเมตร1โล1โลนี่คือแบบรัศมี1กิโลเมตรนี่คือโดนหมดเลยนะสร้างได้ไม่ถึงบ้านพุทธบอกเขาครับผมเฮ้ยแต่มันเป็นเมืองไงอ๋อโทษแล้วมันเป็นเมืองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปลดชนวนหรือว่าเก็บกู้วัตถุระเบิดขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าระเบิดเนี่ยนะครับยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติอยู่งงมากคือทีมสำรวจอ่ะเขาเจอระเบิดตั้งแต่ปี48ปีนี้ปีอะไร61คือมันเจอนานมากแล้วมันควรจะกู้แต่ตอนนั้นป่าวพี่คือตอนนั้นเจอแต่ไม่กล้ากู้ไม่กล้าบอกใครอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่กล้าบอกใคร uh-huh. คือกู้ไม่กล้ากู้เพราะว่ามันเยอะมากแล้วมันยังสมบูรณ์อยู่ uh-huh. กลัวผิดวิธีไม่รู้หลักการก็เลยให้มันถ่วงน้ำไว้ระเบิดเป็นกิโลให้พูดหรือว่ามึงจำตั้งแต่48ครับผมไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าแบบทิ้งเอาไว้อย่างนั้นน่ะแล้วเกิดวันดีคืนดีแบบปลาไปไหว้ผ่านหรือไปโดนสลักแล้วมันระเบิดบึ้มบั้มขึ้นมาถ้าปลาจะไหว้โดนสลักอย่างที่มึงบอกมันคงระเบิดไปตั้งแต่48แล้วถ้าไม่สร้างมึงก็จะได้กู้กันใช่มั้ยถูกเหรอเพราะว่ามันลึกไป12เมตรไงมันไม่มีอะไรไปกระทบพื้นน้ำที่มันลึกขนาดนั้นได้แต่อันเนี้ยตอม่อต้องดิ่งลงไปในพื้นดินเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยมันต้องเอาขึ้นมาครับผมมันจำเป็นที่จะต้องเอาขึ้นมาไม่เข้าใจหรือว่าเราทำตอม่ออันเนี้ยตอนแรกเว้ยผมคิดว่าเบี่ยงมาหน่อยได้ไหมครับผมครับผมทำตอม่อเบี่ยงมาหน่อยได้ไหมอย่าไปเจาะโดนนั่นเหรอแล้วทำสะพานเป็นรูปตัวเอสครับผมนี่วิธีแก้แล้วก็แปะป้ายไว้สาเหตุที่สะพานเป็นแบบนี้เพราะว่ากูหลบระเบิดใช่ใช่เหรอพี่ควรจะหาวิธีกู้ตั้งแต่แบบรู้ว่าเจอตั้งแต่ปี48แล้วถ้าไม่สร้างมึงจะกู้ขึ้นมาทำไมบุ๊ดแล้วพี่จะปล่อยมันแช่แล้วถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาก็มันไม่ได้เอาไปทำอะไรไงคือมันอยู่ใต้น้ำมันระเบิดไงก็มันไม่ระเบิดถ้าระเบิดมันระเบิดไปแล้วแต่ว่าเนี้ยมันมีเสาปูนต้องลงไปมันเลยต้องขูดเผื่อสมมติแบบวันดีคืนดีผมพาป้ามาแบบไปนั่งกินข้าวแบบริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วระเบิดบึ้มขึ้นมา12เมตร12เมตรพุทธ12เมตรมึงลองคิดดูตึกกี่ชั้นเออแต่ว่าเนี้ยมันต้องเอาตอม่อลงไปมันก็เลยต้องขุดขึ้นมาโอเคโอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเสียงงบประมาณเยอะไงอ๋อโอเคโอเคแล้วตอนนี้คือพี่ว่าคนที่ต้องเข้าไปขุดเนี่ยเขากลัวแต่เนี้ยต้องกู้แล้วกู้เพราะว่าเขาต้องทำตอม่อถูกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ทำเราก็ไม่กู้เนี่ยคุณเป็นคนขวางนะคุณพุทธใครที่บ้านอยู่ราชบุรีและอยู่อำเภอในเมืองนะก็ติดตามข่าวหน่อยนะเพราะว่าเขาอาจจะมีการอพยพคนออกจริงเหรอใช่เอาเก็บกู้มันเสี่ยงนะถ้าเกิดแบบมันตุ้มต้ามขึ้นมานี่คือก็ตายหมดเลยนะแล้วมันตุ้มยังพี่ชายมันตุ้มก่อนเหรอเนี่ยคุณไปตื่นตระหนกเนี่ยมันตุ้มเนี่ยมันก็ยังบ้านผมนะครับบ้านแม่พี่ด้วยครับผมระเบิดสมัยสงครามโลกนะโลูกละพันปอนด์ไม่ได้มีลูกเดียวนะพี่ชาวทำลายล้าง1กิโลใช่ถึงบ้านมึงไหมถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงวันที่เขากู้อ่ะมึงก็บอกพ่อกับแม่ว่าอย่าออกไปไหนก็คือว่าไม่ถึงบ้านเราครับเผื่อพ่อมาซื้อปุ๋ยเนี่ยมึงก็จะขวางอีกแล้วพ่อผมเคียร์เคียร์คุยเรื่องนี้กับพี่นั้นเหนื่อยเปลี่ยนข่าวดีกว่าโอเคครับผมนะครับไปเทรนด์ทวิตเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวเทรนด์ทวิตเตอร์มาชั่วโมงหน้าไม่ใช่เหรอครับผมนะฮะคือเมื่อวานผมไปเจอพี่โหน่งพอดีครับแล้วผมก็เ
เห็นข่าวของพี่ตั๊กลงว่าเจอลูกชายแล้วผมก็เลยพี่นงเจอลูกแล้วใช่ไหมเมื่อวานวันอะไรฮะเมื่อวานวันพุธวันชิงร้อยชิงร้อยโอเคไปรับคุณไปรับเจอนะไปได้รับเจอนะไปรับว่าที่ภรรยาครับเอาตัวเต็มปากเลยนะแล้วก็เจอพี่นงพอดีแล้วพี่นงก็เลยบอกว่ายังไม่เจอเข้าใจผิดคือปกติเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะออกจากบ้านทีนึง 2-3 วันแล้วก็จะมีแบบติดต่อกลับมาบ้างหรือบางทีโทรกลับไปเนี่ยก็จะรู้ว่าแบบโอเคอยู่บ้านเพื่อนอยู่ไหนเนี้ยคือออกจากบ้านไปโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปติดต่อไม่ได้ผมก็เลยลงโซเชียลลักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่าคือเผื่อลูกเนี่ยจะเห็นว่าแบบว่าพ่อตามอยู่พ่อตามอยู่เขาจะได้ติดต่อกลับมาครับล่าสุดเมื่อวานที่เจอพี่หนุ่มก็บอกว่าเป็นห่วงมากคือมันไม่เคยหายไปนานขนาดเนี้ยไม่ติดต่อกลับมาครับผมก็เป็นห่วงมากๆกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันมีการแชร์กันใน Facebook นะครับของพ่อค้าขายเสื้อรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความแชทกับลูกค้าที่โอนเงินมาแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ยอมส่งที่อยู่มาให้ทวงถามไปหลายรอบมากบอกจะส่งแต่ก็ไม่ส่งแถมเจอถามกับน้องจะส่งมาเมื่อไหร่ครับแถมมีข้อความพีคอีกนะฮะ ลูกค้าบอกให้ที่อยู่แล้วผมจะไปนอนไหนครับนี่ดีดีคุยกันนานมากระหว่างผู้ซื้อกับผู้ส่งผู้ซื้อก็โอนตังค์ผมโอนตังค์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะทางคนส่งก็บอกว่าอย่าลืมแจ้งที่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งของให้เลยแล้วก็พิมพ์ย้ำคิดย้ำทำอยู่มาแบบ 4-5 ครั้งอ่ะเพราะอะไรพี่ผมงงอ่ะพี่ถึงไม่ส่งที่อยู่มาให้ผมอ่ะแล้วผมส่งที่อยู่ไปแล้วผมจะอยู่ที่ไหนครับโอ้ยเสียแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอดาราด้วยเราอัปเดตเทรนเหรอเอาเทรนก่อนเนาะเทรนสั้นๆเขาบอกว่าเทรนทวิตเตอร์สั้นๆแล้วถ้าเราแรปปุ๊บเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเองใครบอกพี่วะเนี่ยนะครับผมพี่บอกเองนี่แหละพูดเองแฮชแท็กเมื่อไหร่แรปมันจะซาอ่าฮะนะครับผมตามด้วยแฮชแท็กแรปไม่มีวันซาครับผมพี่แล้วก็มีคัฟเวอร์แบบเต้นแบบท่าสไตล์แบบเนโนด้วยนะถูกแบบเนโนด้วยนะถูกพร้อมไหมครับพุทธครับครับพร้อมนะครับครับแน่นอนครับวันนี้เขาดูรู้สึกนิ่ง แล้วก็รู้สึกมั่นใจ และนี่คืออันดับที่1แฮชแท็กของเราครับผมเทรนด์ Twitter ครับหมออันดับที่1แฮชแท็กเด็กใหม่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับซีรีส์ชื่อดังจีเมน25เยี่ยมทำให้หลายคนให้ความสนใจกับเด็กใหม่ชื่อแนโนแนโนอายโ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 ดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็น EP ที่4ของซีรีส์เด็กใหม่เป็นตอนที่แนโนได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ใช้เงินสนับสนุนทุกโครงการตามที่ต้องการแนโนว่าไงต่อแนโนว่าไงต่อพูดเขาบอกหน่อยสิช่างไปแนโนเลยเกิดไอเดียอยากสนับสนุนโรงเรียนด้วยการซื้อห้องเรียนมันทำเป็นบริษัทแนโนไม่จำกัดรับแก้ปัญหาทุกอย่างที่ต้องการแก้ไขไปต่อพูดเร็วดูแล้วโดยทำได้เพียงเอาเงินมาซื้อสิ่งที่ต้องการเท่านั้นเองเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทุกวันพุธ 4:25 ทาง GMM 25สุดยอดผมโอ้โหเรารีบผ่านแล้วไปเร็วๆฮะเออถือว่าดีนะแล้วเดี๋ยวยังมีแขกนะไม่พี่เป็นโปรดิวเซอร์พี่ถือว่าดีนะพี่ให้เทคเดียวผ่านเลยพี่แมวใหม่ด้วยเยี่ยมเยี่ยมท้องแรปอ่ะฮะนะท้องแรปอ่ะดูข่าวครับผมเตรียมแรปนะฮะวันนี้แรปไหมโจโจสู้เปล่าเอาจังหวะมึงไล่คนฟังเยอะนะเอาแฮชแท็กเราไงจำไม่ได้เหรอเมื่อไหร่แล้วจะซาไม่ได้ดูเลยพี่จ๋าขอบคุณนะครับถึงเมื่อไหร่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะวันนี้เพิ่งจัดรายการเสร็จนะครับแล้วก็ลงมาถ่ายรูปกันนะครับที่แกมมี่ที่ล็อบบี้นะครับสวัสดีน้องมิ้มเมื่อคืนเตยบอกคิดถึงนะครับฝากบอกคิดถึงเช่นกันนะจ๊ะทำงานสู้ๆนะเฮียวันนี้งานของเฮียเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่เจี๊ยบสวัสดีพี่ดิสค่ะมิลาสวัสดีนะครับสวัสดีปันเองครับสวัสดีเอมิรี่ชางสวัสดีพี่ภูเนียอยากมาหาเฮียค่ะว่างเมื่อไหร่ก็แวะมานะจ๊ะขอให้ยัดเข้าบ้านได้หมดด้วยเถอะหมายถึงรายการมั้งนี้ใช่ไหมครับ
หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าไม่ได้ก็รอข้างนอกเนาะ Miss you so much คิดถึงเช่นกันนะครับอยากดูไหมฮะว่าวันนี้มีใครมาหาเฮียบ้างตายฮะนี่เฮียพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณครับส่งใจไปนะคะสวัสดีนะครับขอหัวใจรัวๆเลยครับหมดแล้วอ่ะทำอะไรกันอ่ะไม่มีใครตอบเลยอ่ะยังไม่ได้ไปอ่ะคิดถึงฟุดๆวันเสาร์นะครับมีงานที่เชียงใหม่ใช่หรอวะใช่ดิเอ้ยวันอาทิตย์ลืมไปหมดแล้วไม่เป็นไรฝากไปไลฟ์ต่อไม่มีคนดูเลยอ่ะมาแล้ว3คนทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็ไม่มีอะไรมันไม่สามารถดูไลฟ์แบบพร้อมๆกันหลายๆคนได้เหรอได้ค่ะก่อนไอ้ที่หลายอันไลฟ์อ่ะหรอน้ำผักคะน้าเริ่มทำงานแล้วครับผมจาก9คนเหลือกี่คนสวัสดีนะครับตอนนี้เราไลฟ์ผ่านทาง Push Puto Official นะครับสวัสดีชาวต่างชาติทุกท่านนะครับหนีเห่ามิงกระบาสวัสดีคนไทยด้วยนะจ๊ะคิดถึงเฮียจังนะครับน้องจิตทักทายมาชินจาวสวัสดีแฟนๆชาวเวียดนามเฮียวันอาทิตย์ไปส่งที่ดอนเมืองนะได้เลยนะครับซียูนะครับเจอกันนะครับพี่ภูเนี่ยส่วนใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันได้นะครับเฮียมีงานที่เชียงใหม่งานของ The Sis Clinic นะครับบ้านไหนอ่ะเซนทันเบสเกตเอ้ยเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตชั้นไหนฮะน่าจะชั้น G ครับพี่ฮูบอกมาอาทิตย์เจอกันเชียงใหม่นะเฮียเจอกันนะครับน้องซูซี่อายโยชินจาวสวัสดีพี่มารินโกะด้วยนะครับคิดถึงเช่นกันสวัสดีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ Push Forever Hello from United States Hello how are you today เดี๋ยววันเสาร์จะไปตัดผมแล้วนะวันเสาร์จะไปตัดผมแล้วครับครับผมยาวแล้วครับผมยุ่งครับผมนี่คือนั่งคุยกับในไลฟ์นะฮะตัดภาพใหม่ทีหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้ไปหมดแล้วตัดภาพวันตรงนี้กลับบ้านหมดแล้ว Hi from Mexico หัวยุ่งยังไม่ลืมนะครับน้องซูซี่พี่เจี๊ยบบอกว่าคิดถึงวนไปค่ะตัดผมได้แล้วหรอใช่จะไปตัดผมนะครับไม่ไหวแล้วจริงๆมีมารุโกะคิดถึงนะครับ Hi from Indonesia ตอนนี้มีเอเชียนเกมอยู่
สุริวิภาจอยเฮียคิดถึงอยากเจออีกแต่กลัวเป็นลมเหมือนคนก่อนมาเลยมาเลยมาเจอกันบ่อยๆนะครับจะได้ไม่เป็นลมไลฟ์บ่อยๆนะเฮียสวัสดีคุณเจนนี่นะครับฉันอยากเจอคุณมีจากอาร์เจนตินาด้วยนะครับฮัลโหลฟอร์มอาร์เจนตินามาทักทายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดรายการนะครับเจอกันตอนเช้า8โมงถึง10โมงอีกทีนึงแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวคงต้องขอตัวละจบแล้วจบแล้วไปแล้วนะครับเจอกันนะครับ